ได้พูดคุยกับมิตรสหายหรือว่าคนในครอบครัวเป็นประจำนะครับเรื่องคำถามที่ผมกำลังจะถามนี้ซึ่งมันเริ่มมาจากที่ว่าสังคมของเราในตอนนี้เนี่ยฮะมันถูกแบ่งออกเป็นคน2รุ่นซึ่งคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับคนรุ่นเก่าเนี่ยโตมากับวัฒนธรรมมากกว่ามีเรื่องของการใช้คุณธรรมศีลธรรมหรือว่าหลักทางศาสนาในการดำเนินชีวิตนะครับทั้งยังมีความยึดถือในจารีตแบบเก่าๆซึ่งคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะถูกปลูกฝังมาในช่วงระยะเวลาที่เป็นตอนเด็กๆเนี่ยก็จะถูกปลูกฝังให้นั่งสมาธิให้เรียนธรรมะต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่สังคมเนี่ยมันพัฒนาไปค่อนข้างรวดเร็วมากๆในสมัยนี้นะฮะคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยโตมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือพร้อมกับอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงโลกทั้งใบเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของจะเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติ ที่มีความคนไทยเนี่ยก็จะเรียกว่ามีความเป็น civilization กว่านะฮะซึ่งมันก็อาจจะเป็นแนวของ westernized ไม่ใช่ civilized ซะทีเดียวแต่ว่ามันคือความเจริญแบบตะวันตกที่นำหลักการประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็จะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับเช่น free speech เรื่องของ free speech เรื่องของ free sex เรื่องของ my body my choice หรือว่าเรื่องความเท่าเทียมนะฮะซึ่งจารีตเก่าๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของคนไทยเนี่ยเราจะนับถือผู้อาวุโสแล้วเราก็จะต้องเน้นเรื่องของการนอบน้อมถ่อมตนในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันในฐานะประชาชน เราเนี่ยเคยยึดถือเรื่องของการรักนวลสงวนตัวแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะมีการพูดถึงประเด็นว่าไม่ว่าจะเป็นการmy body my choice ว่าฉันเลือกสามารถเลือกแต่งตัวอย่างไรก็ได้ฉันสามารถทำอะไรกับตัวก็ได้จะสักจะเจาะอะไรมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ฉันพึงมีแล้วก็เลือกใช้ชีวิตได้ซึ่งมันก็ขัดกับวัฒนธรรมรักนวลสงวนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของ free sex ครับที่คนสมัยนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนในสมัยเก่าเนี่ยที่ยึดถือจารีตหรือว่าศีลธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของกาเมสุวิชาจาราใช่ไหมเรื่องศีลครับใช่เรื่องศีล5ข้อ3ใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ครับยังมีเรื่องของมุสาด้วยซึ่งมุสาเนี่ยตามความเข้าใจของผมผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้นะฮะเรื่องของธรรมะก็จะเข้าใจว่ามุสาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการโกหกแต่มีเรื่องของการใช้วาจาสอดเสียดพูดจาทำร้ายผู้อื่นนะฮะทำร้ายจิตใจก็ถือว่าเป็นมุสาเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่คนสามารถพูดความในใจได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้คำหยาบเนี่ยถูกพบเห็นมากขึ้นบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของมุสาเนี่ยมันในยุค 4.0 นะฮะมุสามันไม่ใช่แค่การพูดปดด้วยวาจาแต่เป็นการให้ข้อมูลเท็จเป็นเฟคนิวส์ต่างๆเนี่ย ก็เลยคิดว่านอกจากกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มาจากทางตะวันตกเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาแบบนี้แล้วศีล5เนี่ยก็มีศีล5แล้วก็คุณธรรมต่างๆเนี่ย ก็มีความพัฒนาในแต่ละรูปแบบเช่นกันครับก็เลยอยากจะสอบถามคุณยายจ๋าครับว่ามันจะมีหนทางอะไรที่จะสามารถใช้ธรรมะใช้คุณธรรมใช้หลักศีลธรรมเนี่ยในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการ
ให้เกิดเส้นเกิดขอบเขตของความมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยฮะไม่ให้คือบางทีเนี่ยมันก็รู้สึกเป็นการที่คนรุ่นเก่าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเสื่อมหรืออะไรทำนองเนี่ยฮะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ศีลธรรมรุ่นเก่าเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่และในขณะเดียวกันวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยึดถือเนี่ยสามารถเข้าถึงคนรุ่นเก่าได้ครับแล้วก็ปณิปนอมอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ผมได้คิดมาครับขอบคุณมากเลยครับคุณยายจ๋าครับคือมีความเอ็นดูคนรุ่นใหม่มากเลยคุณยายฟังแล้วก็รู้สึกอันหนึ่งนะก่อนที่จะตอบนะลูกคือคุณยายก็ชอบคุยกับนี่แหละกับการตั้งคำถามซึ่งมันจะทำให้หมดสงสัยโดยวิธีการตอบของคุณยายง่ายๆเลยก็คือคุณยายว่ามันไม่มีคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่แต่คุณยายคิดว่าถ้าเรามีปัจจุบันซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องจารีตหรือแม้แต่เรื่องของการทำหน้าที่ของเราในไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะเห็นความเป็นปัจจุบันที่เป็นเวลาเดียวที่เราจะเห็นชีวิตของเราจริงๆไอ้เก่าก็เอาแล้วไอ้ใหม่ก็ไม่แน่คือการเรียนรู้กับสิ่งที่มันเอาไปแล้วมันต้องเข้าใจการตั้งรับผลของการมีอดีตหรือคนเก่าเนี่ยยังมีปัจจุบันที่ต้องเปิดใจกว้างแล้วก็มองความเป็นปัจจุบันอย่างไม่มีอคติฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็พบกับคนรุ่นเก่าในปัจจุบันนี่แหละ here and now นี่แหละเป็นการพบกันในปัจจุบันซึ่งทั้งเก่าและใหม่ต้องเปิดใจกว้างคือเราไม่สามารถจะเอาคนรุ่นใหม่มาเหมือนคนรุ่นเก่าหรือเอาคนรุ่นเก่าไปยอมรับคนรุ่นใหม่ถ้าใจมันแคบใช่ไหมเช่นการตอบที่ดีที่สุดคือการกลับไปถามใจว่าเราเนี่ยมีความใจกว้างอยู่ในปัจจุบันที่เราสามารถเข้าใจใครคำว่าเข้าใจนะคะคือความเห็นชอบในภาษาของคุณยายก็คือการมองเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่มองเห็นมันอย่างที่เราอยากเป็นนะลูกทีนี้เวลาเราเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเนี่ยใจเราเนี่ยจะยอมรับความเป็นจริงได้มากกว่าความเชื่อเพราะคนรุ่นเก่าก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความเชื่อเดิมของคนรุ่นเก่าที่มองคนรุ่นใหม่มันมองจากความเชื่อคนรุ่นใหม่ก็จะมองคนรุ่นเก่าแบบความเชื่อของคนในรุ่นใหม่ซึ่งอันเนี้ยเรายังไว้ใจความเชื่อซึ่งมันอาจจะผิดหรือมันอาจจะปรุงแต่งด้วยอคติของเรายังไม่ได้แต่เราต้องมีดวงตาที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงเห็นมันอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นความจริง Here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่างเปิดใจกว้างๆไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่มันกำลังเป็นอย่างที่มันเป็นอันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเริ่มตอบคำถามในทุกคำถามที่หลานเนี่ยถามมาได้อย่างคนที่มีปัจจุบันขณะเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยของเพศแล้วมันก็จะตามไปถึงเรื่องเซ็กส์มันจะตามไปถึงความรู้สึกที่จะนำไปสู่ความปรารถนาหรือความต้องการซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยในคนรุ่นเก่าก็จะเรียกว่าราคะในคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเรียกว่ามันคืออิสรภาพเห็นไหมคะว่ามันแค่ความเชื่อที่เรียกมันแต่จริงๆแล้วมันมาจากอารมณ์และความรู้สึกที่มันถูกเร้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมนุษย์จะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะลูกเหมือนกันเราสองคนเหมือนกันเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าถ้าเรามีใจที่เปิดกว้างระหว่างอคติเราจะรู้ทันสิ่งที่เราเห็นเราจะรู้ทันสิ่งที่เราได้ยินเราได้ลิ้มรสเราได้สัมผัสเหมือนคุณยายมีชากุหลาบเนี่ยคุณยายเห็นมันจริงๆตามที่คุณยายมีอยู่แต่คนอื่นจะเห็นผ่านจอใช่ไหมแล้วคิดเอาใช่ไหมว่าชาเนี่ยมันคงจะหอมเพราะมันคิดเอาจากความเชื่อเดิมจริงไหมแต่ของยายเนี่ยยายสัมผัสจริงเราดมจริงเราลิ้มรสจริงเราก็เล่า
ามความเป็นจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่คนฟังแต่ว่าคนเล่าเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์พอมันต้องซินเซียเพราะว่าศีลเนี่ยมันหมายถึงความซินเซียที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะที่จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับใครศีลมันไม่ใช่ข้อบังคับที่เราต้องอึดอัดแต่มันเป็นสำนึกที่เราจะมีความเป็นปกติที่เห็นตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาอย่างแยบคายได้อย่างไม่มีอคติว่าเราจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะสำหรับคุณยายมันไม่มีคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่มันมีเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกของคนในแต่ละรุ่นที่ถ้าเราไม่มองกันอย่างมีอคตินะลูกเราจะไปด้วยกันได้ดีเลยเราจะคุยกันได้ดีเลยแล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตที่ร่าเริงคุณยายเป็นคนแก่นะ70พระเอกของยายอายุเท่าไหร่อ่ะลูกผมอายุ23ครับ23เนี่ยยายยังทำมาหากินอยู่เลยยังสนุกเลยยายเนี่ยบวชอายุ27กว่ายายจะตกตะกอนชีวิตตัวเองอ่ะชีวิตยายอ่ะเริ่มต้นจริงๆ27แต่ทุกวันนี้ยายรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มต้นได้ทุกวันมันเกิดใหม่ได้ทุกวันมันใหม่ได้ทุกวันและที่สำคัญก็คือเรามีความตายเดินมาถึงเราทุกวันกว่ามันจะตกตะกอนสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตมันต้องใช้วิชาชีวิตมันต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละเรื่องอารมณ์ซึ่งมันก็เป็นแค่อคันตุกะที่มาแล้วไปเรื่องความรู้สึกมันก็มาจากการเล่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าถูกใจเราก็เรียกว่าชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบมันก็เรียกว่าชังแต่ทั้งชอบทั้งชังความจริงคือมันเป็นอนิจจังคือทั้งชอบทั้งชังเราต้องรู้ว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของความชอบชังได้ถ้าอย่างเงี้ยเรามีปัจจุบันกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันขณะจริงๆก็เป็นว่าไม่ได้ตอบทั้งหมดแต่ให้วิธีการมองแล้วลองเอาไปถ้าลองดูอย่าเพิ่งเชื่อหรอกแล้วเราก็จะเข้าใจเราจะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังต้องการคำตอบจากคนอื่นแต่คราวนี้มันจะเป็นความเข้าใจจากสำนึกในจิตวิญญาณของเราเองเราจะมีตัวเองเป็นไอดอลของตัวเองเราจะมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรของตัวเองพอถึงเวลานี้หลานอยู่ที่ไหนก็ได้จะกลับจีนก็ได้ไม่กลับจีนก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ามันแค่ต่างกันที่สถานที่แต่ความจริงมันคือความจริงไม่ต่างกันเห็นไหมความจริงกับความเชื่อคนละอันแล้วเห็นไหมลูกความเชื่อมันอาจจะมีอคติเข้ามามีอิทธิพลในการทำให้เชื่ออย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่มีอคติมันเปิดใจกว้างๆถ้าวางอคติได้คุณยายเชื่อมั่นว่าเราจะไม่มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เรามีแต่ปัจจุบันซึ่งเรากำลังอยู่ในปัจจุบันทั้งคู่ทั้งหลานอายุ23ทั้งคุณยายเนี่ยจะ70เราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็ร่าเริงอยู่ในปัจจุบันและไม่ว่าเราจะยับยั้งชั่งใจเราด้วยสำนึกของเราเราก็จะไปดูและควบคุมความต้องการความปรารถนาที่เราเรียกว่าราคะคนรุ่นใหม่อาจจะเรียกว่าเซ็กซ์แต่สำหรับยายเซ็กซ์กับราคะคนละมิติราคะเป็นรากของเซ็กซ์ราคะเป็นรากของราคาถ้าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเซ็กซ์ให้ความสำคัญกับราคาเราก็จะต้องกลับไปรู้ว่าไอ้ตัวที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันมาจากไหนคือราคากับราคาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นรากที่มาจากเรื่องเดียวกันนะลูกราคะเป็นรากของราคาและเป็นรากของเซ็กส์ที่มันถูกกระตุ้นเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหลานอยากทดลองเข้าไปติดตามตัวเองเห็นว่าเราไม่ได้มีความต้องการทางเซ็กส์ตลอดเวลาเราไม่ได้มีราคาตลอดเวลาแต่เรารู้มันในขณะที่เราให้ความสนใจกับมันตอนที่มันมีอารมณ์และความรู้สึกตอนนั้นแหละเราต้องรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกเราจึงจะรู้ทางรอดของเราในยุคเราแบบเราอย่างนี้ลูกครับตอบหรือเปล่าไม่รู้ชัดเจนไหมครับพอได้ไหมครับเห็นมีถามเผื่อเพื่อนๆด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่เข้าใจคือพอสังเกตไลฟ์สไตล์ของเด็กคนรุ่นใหม่แล้วกันเนาะอาจจะมองว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเปล่าแล้วก็ไปลิดรอนเรื่องสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ได้ยินประเด็นนี้ได้เหมือนกันก็คือว่า
มันเป็นร่างกายของเรามันเป็นความเชื่อของเราเราทําอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของเราเพราะว่าทั้งโลกอาจจะเชื่อกันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นในคําถามที่ว่าแล้วผมตั้งคําถามเสริมแล้วกันครับคุณยายจ๋าเอาเป็นว่าเรื่องศีลเนี่ยมันล้าสมัยไหมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนศีลเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของชีวิตหรือเปล่าครับคุณยายคุณยายขอต่อความเชื่อเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมที่เมื่อกี้พ่อเอพูดเรื่องความเชื่อคุณยายว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องรู้จักความจริงมากกว่าการหยุดอยู่แค่ความเชื่อเพราะเห็นหลานกำลังใส่ใจเรื่องนี้นะคะขอต่อเพื่อไปจะให้สุดในความคิดของคนที่กำลังสนใจอย่าจมอยู่กับคำเก่าอย่าจมอยู่กับเรื่องเก่านะคะเราลองมองว่าถ้าเรามีความเชื่อวันนี้เราเชื่ออย่างนี้วันพรุ่งนี้ความเชื่อเราอาจจะเปลี่ยนและวันนี้ของเราก็ไม่ได้เชื่อเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยความเชื่อมันจะเปลี่ยนไปได้เราต้องพัฒนาความเชื่อไปสู่ความจริงและในที่สุดเราจะศรัทธาต่อความจริงถ้าเราศรัทธาต่อความจริงได้เมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าอะไรเราควรเชื่ออะไรเราจะไม่ควรเชื่อโดยไม่ต้องไปเอาความเป็นโบราณมารู้สึกมันเกิดอคติแล้วแหละมันไม่ยอมรับมันรู้สึกขัดแย้งมันรู้สึกโปรเทสอย่ามาแตะฉันอย่ามาพูดเรื่องศีลคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของอคติที่ถ้าเราจะมองว่าศีลมันคือความเป็นปกติศีลมันคือความเป็นปกติจะศีลยุคไหนมันก็มีความหมายของมันคือความเป็นปกติแต่เป็นความปกติที่เราเนี่ยต้องซินเซียต่อตัวเราเองซินเซียคือความซื่อสัตย์เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เราเคารพตัวเองได้อย่างถึงที่สุดมนุษย์เนี่ยมีความเชื่อแต่เคารพตัวเองได้อย่างไม่ถึงที่สุดมันน่าตั้งคำถามนะว่าทำไมเราถึงตื้นทำไมความเชื่อเราถึงตื้นมันไม่ลึกซึ้งศีลเป็นเรื่องของความเป็นปกติที่จะทำให้เราลึกซึ้งลึกซึ้งกับการใช้ชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยเคารพตัวเราเองและมันสะท้อนออกไปเคารพการที่เรามีศีลยังไม่เคารพตัวเองศีลนั้นก็อาจจะเสแสร้งก็ได้ศีลนั้นอาจจะเป็นศีลพัตตปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายก็ได้ชื่อศีลเหมือนกันแต่ว่ามีศีลอย่างงมงายยึดติดถือศีลแล้วไปดูถูกคนไม่ถือศีลก็ได้เพราะศีลเราก็บกพร่องเราบอกว่าเรามีศีลแต่เราดูถูกคนไม่มีศีลเห็นไหมว่าการมีศีลของเรามันก็งมงายอ่ะมันไม่ให้เกียรติคนอื่นน่ะเราไปดูถูกคนที่ไม่มีศีลสำหรับคุณยายแล้วคุณยายไม่มองอย่างนี้แต่คุณยายมองว่าการมีศีลคือความเป็นปกติของชีวิตที่มันมีจิตสำนึกและวิญญาณของเราในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบอย่างซินเซียที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดอย่างน้อยนะเราจะไม่ดำรงชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าและการเบียดเบียนเราจะมีสัจจะเลยว่าเราจะดำรงชีวิตไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าเรารู้เลยว่าสิ่งนั้นมีชีวิตเราจะใช้ชีวิตที่จะไม่พูดทำให้คนหนึ่งคนที่กำลังได้ยินคำพูดของเราเจ็บปวดอันนี้ไม่ใช่ใครห้ามเราละแต่มันมาจากสำนึกข้างในใช่ไหมลูกมันมาจากสำนึกข้างในของเราที่เราจะเบรกตัวเราเองได้อย่างมีสติเพราะฉะนั้นคำว่าศีลเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นความยุ่งยากที่คนอื่นจะมาบังคับเราหรือเป็นจารีตประเพณีที่คนอื่นจะมาบอกเราว่ามันดีนะไม่แต่เราจะบอกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความเป็นปกติของเราเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปทำร้ายชีวิตไปแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเราจะไม่ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะแล้วเราก็จะชื่นชมกับความร่ำรวยของเราโดยที่เราแบ่งปันไม่ได้เราจาคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองว่าเฮ้ยเราให้ได้มากกว่าที่จะเอานี่แสดงว่าศีลเราสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะในข้อ2เลยนะคะอทินาเราจะไม่ทำเขาเรียกว่าทำร้ายโลกใบนี้แค่เพียงการเกิดมาของเราและความร่ำรวยในสิ่งที่เราให้ราคากับความร่ำรวยแต่เราไม่เคยให้คุณค่าต่อการที่จะมีชีวิตและเติบโตไปด้วยกันอย่างเสมอภาคโดยไม่ต้องเรียกร้องเราจะไม่ใช้วาจาของเราแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงเพราะอะไร
ถ้าเรารู้ว่าคำพูดของเรามันทำให้คนสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เรามีเสรีภาพในการที่จะพูดทำไมเราไม่ใช้ความจริงว่าเราพูดทำให้คนพ้นทุกข์ก็ได้ทำไมเราพูดแค่เพียงการปลดปล่อยอารมณ์แล้วตัวเราก็ไม่พ้นทุกข์และสังคมก็ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการใช้วาจาของเราในการที่จะหยุดการแพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงและทำให้คนอื่นทุกข์กับการใช้วาจาของเราทำให้เกิดการสมานฉันท์เปลี่ยนร้ายกลายดีนี่คือศีลในยุคเราศีลในยุคคนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำความเข้าใจที่ไม่ใช่ศีลในการอธิบายความแบบคนรุ่นที่มีจารีตประเพณีแล้วทำตามๆกันแล้วก็ไปนั่งดูถูกคนที่ไม่มีศีลเราต้องรู้ว่าคนที่มีความไม่ปกติทางอารมณ์เนี่ยเขาทุกข์มากอยู่แล้วเขามีความทุกข์มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมีสัญญากับตัวเราเองว่าเราจะไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราจะไม่เสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะทำลายสติปัญญาเพราะว่าถ้าเราถูกทำลายสติปัญญาแล้วเนี่ยเราอาจจะไปละเมิดคนอื่นเราละเมิดได้ตั้งแต่ฆ่าลักขโมยนะคะแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นซ้ำซ้อนคำว่าซ้ำซ้อนเนี่ยมันหมายความว่าการที่เราอาจจะใช้ความคิดของเราซ้ำซ้อนก็ได้มันไม่ใช่เป็นความซ้ำซ้อนทางกายก็ได้นะลูกความคิดที่ซ้ำซ้อนเนี่ยพอเข้าใจนะหรือว่าเรากำลังใช้วาจาของเราเนี่ยมันสะใจอ่ะมันเชื่อเฉือนอ่ะแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นพอเราไม่ทำลายสติปัญญาคือข้อ5สำคัญที่สุดเราจะไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราจึงสามารถที่จะบริหารตั้งแต่1ไม่ฆ่าไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นรู้จักว่าความรักต้องมีความซื่อสัตย์ความรักต้องรับผิดชอบความรักต้องระลึกถึงการยอมรับในกันและกันในจุดอ่อนที่จะทำให้เราเนี่ยซื่อสัตย์พอที่จะไม่อ้างว่าเรากำลังจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งตามที่เราต้องการแต่ความรับผิดชอบในระยะยาวของเรามันบกพร่องถ้าอย่างนี้เรียกว่าความหลงไม่เรียกว่าความรักนั่นเราจึงจะไม่เห็นความซ้ำซ้อนทางความคิดที่จะเอาร่างกายของเราเนี่ยมาแสวงหาผลประโยชน์แต่เราจะเคารพร่างกายของเรานี่คือศีลนะลูกฉันศีลเนี่ยมันคือการเคารพตัวเองนะลูกแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาไม่ให้ร้ายฉันคำว่าศีลในคนยุคนี้สำหรับคุณยายก็ไม่เอาการอธิบายความในยุคเก่ามาใช้กับคนยุคนี้เพราะมันคนละความเชื่อแต่มันเป็นความจริงอันเดียวกันแต่มันคนละความเชื่อมันจึงต้องอธิบายให้คนยุคนี้รู้จักการประมาณในการบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเองแล้วนั่นก็เรียกว่าเขามีความเป็นปกติเขาก็มีศีลนั่นแหละศีลคือความเป็นปกติในคนปัจจุบันการของเขาจ้ะครับขอโทษที่พูดยาขอโทษหรอกดีครับก็จริงๆได้เรียนรู้พอสมควรครับเพราะว่าระหว่างที่ฟังไปผมก็มีเลคเชอร์ไว้บ้างครับเอาไว้ใช้การในชีวิตประจำวันเป็นบทเรียนฮะเห็นน้องสุกอยู่ครับน่ารักมากนี่คือการปฏิบัติลูกแบบเลคเชอร์ยังไม่ได้เชื่อแต่รู้ว่าลูกมันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปปฏิบัตินี่ไงปฏิบัติธรรมของคนรุ่นใหม่พ่อเอนี่คือการปฏิบัติของหลานเลยที่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อคุณยายแต่ลองเอาไปดูสิว่าศีลคือความเป็นปกติที่จะทำให้เรามีสำนึกและความรับผิดชอบที่จะไม่ทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดเพราะเราในเรื่องของการสื่อสารการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะเห็นไหมเราจะกลับมาที่ปัจจุบันกรรมเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของการที่จะควบคุมตัวเองอย่างไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคราวนี้เราไม่ต้องห่วงเขาแล้วเราไม่ต้องนอนตายตาไม่หลับเพราะมันอธิบายแบบคนรุ่นใหม่เขาเข้าใจแต่เขาต้องไปทดลองทำจ้ะครับถ้างั้นขอถามน้องส่งนิดนึงแล้วกันเนาะในฐานะของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ในฐานะของสื่อด้วยแล้วก็จิตอาสาเนาะในหลายๆบทบาทในมุมมองของน้องเนี่ยในเรื่องของธรรมะเองหรือว่าในเรื่องของศีลเนี่ยเรามองยังไงบ้างอาจจะแทนตัวด้วยคนรุ่นใหม่ก็ได้นะครับอาจจะมีอะไรซึ่งเรายอมรับหรือว่ายังมีคำถามอยู่อะไรคือมุมมองของเราในเรื่องในสิ่งเหล่านี้ครับจากให้ลองแลกเปลี่ยนกันดูครับ
ก็จริงๆก็อาจจะต้องยอมรับนะฮะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจนเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าจริงๆก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้เชื่อในจารีตนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าพอไม่เชื่อในจารีตเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากเท่าที่ควรครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความทุกข์อยู่ในใจพอสมควรฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าผมอยู่ในโรงเรียนมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมองว่าทุกคนสามารถเป็นกันได้นะโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำมาโดยตลอดก็จะอยู่ในรั้วจะไม่ได้เห็นโลกกว้างเท่ากับคนที่อยู่โรงเรียนอื่นนะครับซึ่งหลังจากที่จบม .6 ที่โรงเรียนประจำเสร็จแล้วเนี่ยครับที่วชิราวุธวิทยาลัยก็ไปที่จีนเลยซึ่งไปจีนเนี่ยก็เจอทั้งฝรั่งส่วนใหญ่ผมจะมีเพื่อนเป็นฝรั่งนะเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยยังสื่อสารเป็นภาษาจีนไม่ค่อยคล่องก็เลยใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนก็จะมีเพื่อนเป็นฝรั่งซึ่งการมีเพื่อนเป็นฝรั่งมากๆเนี่ยฮะก็แน่นอนว่าได้รับอิทธิพลทางความคิดจากฝรั่งมาเต็มๆเลยครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดมันเริ่มมีแนวคิดเรื่องของการต่อต้านซึ่งมันก็มาพร้อมกับวัยด้วยนะฮะที่เราอาจจะตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราเติบโตขึ้นมาในบ่อน้ำแล้วเราก็ไปอยู่ในปากอ่าวแล้วเราดันคิดว่าปากอ่าวนั้นเนี่ยมันคือมหาสมุทรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นแค่ปากอ่าวหนึ่งเท่านั้นแต่เรายังไม่ได้เห็นมหาสมุทรนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในตอนนั้นแล้วก็ยังตอนนั้นเนี่ยมันมีความเป็นเราเคยทะนงตนว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราคิดว่าระบบจารีตเนี่ยมันหลอกใช้มันหลอกให้เราถูกปกครองอะไรเงี้ยฮะก็คิดไปต่างๆนานาเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็คือการทะนงตนเนื่องจากตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองแน่แล้วเก่งแล้วดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกับกลายเป็นคนที่ไปโฟกัสไปเข้มงวดกับคนอื่นมากกว่าแทนที่จะไปเข้มแทนที่จะมาเข้มงวดกับตัวเองทีนี้เนี่ยการเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยคืออะไรในตอนนั้นเนี่ยครับสำหรับผมก็แค่คิดว่าคือเราทำตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องอื่นๆที่จะต้องที่จะต้องคิดลึกกว่านั้นนะเราต้องประพฤติตัวอยู่บนกฎหมายแล้วก็จะต้องทำเพื่อให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสุขด้วยนะฮะคือมันมีหลักหลายหลักมากในเวลานั้นซึ่งในตอนที่ผมยังไม่ได้คือหมายถึงว่าตอนที่ผมกำลังสับสนอยู่เนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงที่ผมจริงๆก็คือมันก็มีความทุกข์อยู่ในใจหลายครั้งก็เป็นหลายครั้งที่ผมนอนไม่หลับแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนหลังจากที่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อว่าน่าจะฟังอยู่ข้างล่างนะฮะครับครับก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รับฟังในแนวคิดของผมเป็นอย่างดีแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เคยเป็นแบบผมมาก่อนก็เลยเข้าใจอย่างดีแล้วก็คอยเตือนผมอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมคิดว่าผมรู้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่โลกทั้งใบมันยังมีอีกหลายเรื่องมันยังมีอีกมากมายที่เราต้องเปิดใจแล้วก็รับรู้นะฮะซึ่งก็เป็นเหตุให้ผมเริ่มกลับมาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามากลับมาในเส้นทางใช่ที่ควรจะแบบใช่ก็ทำให้ผมเริ่มที่จะเอาศีล5เนี่ยครับมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทุกวันนี้จริงๆก็ต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อการเข้าสังคมด้วยหลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยครับก็จะมีหลุดอยู่บ้างแต่ก็ปฏิบัติด้วยคือหมายถึงว่าปฏิบัติตัวเองด้วยสติฮะ
คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้มีสติไว้ก่อนเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นใช้ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเพื่อการเข้าสังคมบางทีมันก็ต้องมีบ้างในการไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มันก็ต้องมีเครื่องเตือนใจบางอย่างที่ว่าคือเราต้องไม่ทำโดยขาดสติครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าพอมันมีหลักในการยึดเหนี่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ชีวิตก็ไปได้ค่อนข้างดีค่อนข้างสวยครับตอนนี้ครับแม่ขอต่อหลานหน่อยว่าการที่มีการสื่อสารให้เราได้ยินเนี่ยคือถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเห็นว่าเขากำลังอยู่ในภาวะของความเป็นคนจะจมน้ำอ่ะนะมันก็จะมีความรู้สึกมันอยากจะโตแต่มันยังดำผุดดำว่ายดีกว่าภาษาของเราก็คือความดำผุดดำว่ายอยู่นะแต่ว่ามันมีความตั้งใจที่มันจะไปให้สุดเนี่ยคุณแม่ว่าแล้วมันมองเห็นว่ามันอึดอัดมันหวั่นไหวมันรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเนี่ยแล้วเขาลองหยุดแล้วดูทบทวนเราจะเห็นเลยว่าการมีสติในปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะทำให้เรามีดิสเบรกพอที่เราจะไปต่อหรือเราจะหยุดเนี่ยอันนี้นั่งฟังนะอันนี้ฟังแบบลองช่วยกันมองเห็นเป็นภาพนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่คนรุ่นใหม่เริ่มเปิดเผยว่าก็อาจจะยังอยู่ในกะลาที่มันครอบอยู่แต่ว่าโลกทั้งใบมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าปากอ่าวมหาสมุทรมันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะทีนี้ถ้าเรามองว่าเชื่อมั้ยมันมีคำสอนในคำสอนอันหนึ่งซึ่งมันพอพูดถึงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะลูกเราก็เหมือนเต่าตาบอดน่ะเหมือนเต่าที่ตาบอดนะลูกดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรลูกกว่าเราจะเจอไม้กระบอกที่จุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วโดนเต่าตัวนั้นและเต่าตัวเนี้ยที่มันดำผุดดำว่ายอยู่กี่ปีกี่ชาติของมันเนี่ยนะคะมันจะถึงขึ้นมาเป็นมนุษย์น่ะเราถึงจะรู้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์มันยากขนาดที่เรียกว่ามันยากขนาดเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่มันกว้างเนี่ยและตามันบอดด้วยนะกว่ามันจะเจอกระบอกไม้กระบอกที่ลองไปถูกมันแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์น่ะลูกคิดดูสิว่ามันยากขนาดไหนเพราะการใช้สิ่งที่มันดูเหมือนเป็นของฉันเป็นชีวิตที่ฉันจะดูแลมันได้น่ะมันจะยากขนาดไหนลูกกับโอกาสที่เราจะยังไม่เป็นเต่าตาบอดดำผุดดำว่ายในสิ่งที่เราได้เกิดมาแล้วอันนี้คนรุ่นใหม่จะต้องไปหาทางของตัวเองหาทางการปฏิบัติในไลฟ์สไตล์ที่มันจะต้องเคารพโอกาสที่เราได้ซึ่งมันก็ได้ยากอยู่แล้วและยิ่งถ้าเราได้มาอย่างสว่างอ่ะถ้าอย่างหลานเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอยู่ในสังคมที่พ่อแม่เป็นต้นน้ำที่ดีก็ถือว่าโอกาสดีมาสว่างเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ๆจะไปแบบมืดน่ะก็มาสว่างแล้วไปมืดนี่มันอัปภาพมากเลยนะการใช้ชีวิตอย่างมาสว่างเนี่ยอย่างดีเสมอตัวก็ไปสว่างแต่ถ้ามาสว่างแล้วไปมืดเนี่ยลองดูซิว่าเราใหม่จริงหรือเปล่าเราเป็นคนรุ่นใหม่จริงหรือเปล่าหรือถ้าเราบอกว่าเรามามืดบางทีเราไม่มีต้นทุนของชีวิตเลยลูกแต่เรามุ่งมั่นเลยว่าเราจะไปสว่างเราก็จะพบเลยว่าเราต้องต่อสู้เยอะหน่อยแต่เราจะเคารพตัวเองมากเราก็จะเห็นว่าคนบางคนที่มาจากความยากจนมันถึงได้ลุกขึ้นมาขนขวายและมีวิธีการคิดแบบนอกกรอบเลยสู้ไม่ถอยเลยที่จะไปสว่างอันนี้คือกลุ่มที่หน้ามองมามืดไปสว่างไอ้พวกเสมอตัวคือมามืดไปมืดเราอยากเป็นกลุ่มนั้นไหมหรือที่อาภัพสุดคือมาสว่างไปมืด มันก็มีสี่กลุ่มนี่แหละค่ะในคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยังมีสี่กลุ่มคือมาสว่างไปสว่างมาสว่างแล้วไปมืดอันนี้อภัพสุขแล้วก็มามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างก็เสมอตัวฉันฟังเมื่อกี้เนี่ยแค่เรารู้ทุกข์พอดีหลานพูดคำว่าผมก็รู้สึกทุกข์ทุกข์เนี่ยมันแปลว่าทุกข์แข็งอ่ะมันทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ใช่ทุกข์แล้วหนีนะลูกทุกข์แล้วเนี่ยต้องหันไปเห็นมันทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้มีไว้ให้หลบไม่ได้มีไว้ให้กบไม่ได้มีไว้ให้เราไปเรียกร้องการยอมรับจากคนอื่นทุก
มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นแล้วไม่เป็นเราต้องไม่ยอมจำนนต่อความทุกข์แต่ไม่ใช่ไปเรียกร้องว่าคนต้องให้ความเท่าเทียมเราถึงจะพ้นทุกข์ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าเราบอกว่าเราเคารพชีวิตเรามีข้อปฏิบัติในการที่จะใช้ชีวิตที่เราตั้งเป้าว่าเราจะไปสว่างแล้วก็จะเรียนรู้เลยว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยท้าทายตัวเองแล้วพ้นจากมันโดยการเข้าใจธรรมชาติของมันคือทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ทนอยู่ได้ยากทุกข์เป็นสภาพที่ทนอยู่ได้ยากเราเรียกว่าทุกขังนะทุกขังทุกข์คือความทนอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์เราต้องเข้าใจธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจึงเห็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมันมาจากความคิดผิดอวิชชาคือรู้มากแล้วรู้ผิดเราคิดว่าเรารู้เยอะมากกว่าในกาลาเรารู้เยอะแต่เรารู้ผิดซึ่งอันเนี้ยกิจต่อทุกข์ต้องละต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้แบบรู้จักเบรกมันละมันแล้วเราจะได้รางวัลเลยคือพ้นทุกข์เราเรียกว่านิโรธพ้นทุกข์คือทุกข์มีไว้เห็นเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแล้วเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกมากขึ้นเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเนี่ยคือเรื่องใหม่ต้องไปให้ถึงอยู่กับโลกอย่างเหยียบโลกไว้ได้ละไม่ใช่อยู่กับโลกอย่างจมโลกนะลูกเนี่ยความเป็นคนที่มีศีลธรรมมันต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันของใครมันก็คือการเป็นผู้อาศัยที่มาและไปถึงที่สุดแห่งทุกข์และสุดท้ายเลยเราต้องมีวิถีชีวิตที่มันมีปัญญาศีลและสมาธิลูกปัญญามาก่อนศีลด้วยนะปัญญาคือการจัดการที่จะเห็นว่าทุกข์มันเป็นแค่เพียงสักแวะหนึ่งที่เกิดแล้วดับจนกระทั่งเราละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้เราได้รางวัลคือนิโรธแล้วเราก็มีมรรคภาวนามีปัญญาภาวนาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราถึงจะเห็นว่าเรามีศีลเราเรียกว่าศีลละภาวนามันไม่ใช่แค่ศีลคือการท่องจำแต่ภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นถ้ามีปัญญาภาวนามีศีลภาวนามีกายภาวนาศีลภาวนามีจิตตภาวนาจิตตภาวนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหลับตาแล้วนะหลานคุณมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคุณมีจิตตภาวนาได้ขณะที่คุณเล่นเทนนิสคุณกำลังเป็นคนที่กำลังอยู่ในเน็ตไอดอลอะไรก็ได้ที่คุณกำลังเลือกในเส้นทางของคุณแต่คุณสามารถที่จะภาวนาศีลได้เลยมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างเป็นความลึกซึ้งของเราซึ่งอันนี้ไม่มีใครมาบังคับมาสั่งหรือมันไม่ได้เป็นจารีตจากใครอ่ะแต่มันเป็นข้อปฏิบัติในการมีชีวิตประจำวันของเราที่มีไลฟ์สไตล์ที่จะไปสว่างนะต้องเลือกนะรู้ความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดเนี่ยก็ยังไปมืดนะลูกครับครับครับผมก็ต้องบอกว่าพอฟังน้องสวงเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับมาเชียร์อยู่เนาะว่าเลี้ยงลูกได้ให้เป็นคนช่างคิดนะครับแล้วก็ตั้งคำถามได้ดีมากนะครับสิ่งเหล่านี้บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวกว่าการความเชื่อหรือว่าทำตามๆกันก็คือว่าเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าวัตถุประสงค์ของศีลคืออะไรแล้วก็ทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจมากที่ได้ยินเสียงจากคนรุ่นใหม่นะครับมาตั้งคำถามอย่างที่เราอยากที่จะรู้จริงๆนะครับว่าศีลที่เราเดินๆตามๆกันมามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับคราวนี้ถามน้องสวงดีกว่านะครับอยากได้ยินฟีดแบคจากคนรุ่นใหม่นะเพราะวันนี้เราได้เจอตัวจริงเสียงจริงๆอะไรคือความคาดหวังของสังคมอะอะไรคือสิ่งที่ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่อะไอ้นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นจากสังคมจากจารีตประเพณีเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับไม่ว่าเมื่อกี้คุณยายเราให้ฟังละอาจจะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนอะแต่อะไรเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับในมุมมองของสวงลองแลกเปลี่ยนลองแชร์กันดูผมมองว่ามันคือเรื่องของการอยากไปในอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือที่ผมตีความนะครับก็คือมองว่าสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าแม้กระทั่งสังคมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแย่ซึ่ง
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโทษกล่าวโทษต่อรัฐบาลเองหรือว่าไปไกลถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะผมก็มองว่าน่าจะเกิดจากความที่เขาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่เขามองว่าเจริญแล้วกับประเทศที่เราอยู่ณตอนนี้นะก็น่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยคือความคาดหวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมจะได้รับอะไรที่ดีกว่าเดิมนะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยครับมองว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยังขาดอยู่คือเหมือนเดิมครับก็คือเป็นคนที่เข้มงวดกับคนอื่นเข้มงวดว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องทำนู่นให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีสวัสดิการตรงนี้ให้หรือว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะปล่อยให้ฉันเนี่ยได้แต่งตัวแบบนี้นะเพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานโดยที่ไม่ได้มองภาพรวมหรือว่าไม่ได้เห็นความเป็นไปที่สังคมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของตัวเองด้วยการที่เรานั่งวิจารณ์โดยที่ไม่เสนอไอเดียใหม่ๆไม่เสนอความคิดใหม่ๆว่าพอคุณอยากได้อะไรที่ดีขึ้นคุณบอกว่าคุณอยากได้ประเทศแบบอเมริกาอยากได้ประเทศแบบยุโรปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ได้เสนอออกมาเป็นวิธีการว่าถ้าเราจะไปเจริญแบบนั้นเนี่ยเราต้องผ่านอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ค่ะครับคือมีไอเดียแต่ว่าไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้เพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงซึ่งอันนี้นะฮะผมมองว่าก่อนที่การที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าหนทางมันเป็นยังไงหนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราอยากไปเนี่ยคือที่ไหนสองคือเราเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างมากทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันรวมถึงการคาดคะเนว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดเลยที่จะต้องเห็นภาพใหญ่มากพอที่จะรู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมมองว่าคนรุ่นใหม่เขาคาดหวังอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดคืออะไรครับครับซึ่งผมก็เป็นคนรุ่นใหม่คนนึงนะครับ ขอบคุณมากครับที่แลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับคุณยายก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับก็ทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวคิดที่ดีแล้วก็เห็นอะไรค่อนข้างเยอะเปิดหูเปิดใจเปิดตาค่อนข้างกว้างนะครับมากกว่าคนที่รุ่นเก่าละกันที่อาจจะอยู่ในสิ่งที่เราเคยเห็นคุ้นเคยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสังคมจะอยู่ได้ก็คือการเอาจุดแข็งของแต่ละgeneration เข้ามาร่วมกันใช่ไหมครับคุณยายไม่ว่าจะเป็น new normal หรือว่า old normal นะครับจะอยู่ร่วมกันยังไงดีครับคุณยายมองว่าอย่างนี้นะวันนี้คุณยายได้ประโยชน์จากการฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเด็กๆเขาพยายามที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงครับแต่เขาก็ยังไม่รู้มันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างสังคมในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นทีมเวิร์คทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่าวิธีการเก่าวิธีการใหม่อย่างมันยอมรับความเป็นจริงร่วมกันได้ว่าเราต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณยายว่าโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงคุณยายยังยืนยันว่าความจริงของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่มันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงที่เราจะไปเข้มงวดกับคนอื่นมันทำให้เราทุกข์ทำไมเราไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือการเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับคนอื่นและหาทางออกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคนยุคเราแต่การเปลี่ยนแปลงมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่เราต้องเข้าใจบริบทในความเป็นไอ้ตะกอนที่มันหนักๆในสังคมของเราที่มันอาจจะต้องมาตกตะกอนแล้วก็ดึงออกเหมือนเราเนี่ยยิ่งมีการเรียกร้องจะให้ได้การเปลี่ยนแปลงเราก็ยิ่งเขย่าไอ้น้ำในแก้วของเราเนี่ยมันก็ฝุ่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยเราก็
ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการน้ำใสแต่เราเขย่าอย่างเงี้ยลูกกับการที่เรามองว่าจริงๆแล้วเราต้องการการทำให้น้ำแก้วนี้มันใสถูกไหมคะเราต้องการเราไม่ต้องการน้ำขุ่นใช่ไหมลูกเราต้องการน้ำใสแค่เพียงเราหยุดแล้วดูมันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มันเป็นก่อนเรายอมรับไปทีละก้าวของการนิ่งของน้ำแต่เรายังต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่นะจนเราเห็นมันตกตะกอนแล้วเราดึงตะกอนออกให้มันถูกเขย่ายังไงอีกต่อไปเนี้ยมันก็ไม่มีตะกอนที่จะขุ่นอีกแล้วซึ่งจังหวะเนี้ยมันต้องคุยกันมันต้องใช้ปัญญาร่วมกันมันใช้การแคบงวดกับเขาแต่ผ่อนปลนกับตัวเองก็ไม่ได้ตอนนี้คนรุ่นใหม่ต้องรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคือเข้มงวดกับตัวเองแล้วไปผ่อนปลนกับคนอื่นแล้วมันจะเกิดการคุยกันที่จะทำให้ไอ้น้ำในแก้วเนี่ยซึ่งมันขุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่เราไปจัดการคนอื่นแต่เรายังจัดการตัวเองไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะให้มันตกตะกอนมันคุณยายอย่างเงี้ยกว่าเราจะเห็นตะกอนแล้วเราดึงออกมันเป็นตะกอนใจในแก้วน้ำของเราด้วยหรือเปล่าลองกลับไปดูคนรุ่นใหม่ว่าเราเนี่ยมีตะกอนใจอยู่ในตัวเราอะซึ่งการรู้จักเข้มงวดกับตัวเองเราจะเห็นการตกตะกอนแล้วเราดึงตะกอนออกมันก็จะเป็นน้ำใสเอาน้ำใสออกมามองเห็นภาพให้ชัดขึ้นดีไหมดีก็เอาน้ำขุ่นๆมาส่องให้เห็นภาพไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณยายถามไปที่คนรุ่นใหม่นะยายไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความเข้าใจและแม้กระทั่งคนเก่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีความเข้าใจความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักและการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดพ่อแม่เข้าใจลูกฟังลูกจึงทำให้ลูกเห็นว่าวิธีการฟังเป็นอีกหนึ่งในวิธีการของศีลนะศีลคือการฟังนะเพราะการพูดที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเนี่ยทำไมมันไม่กลับมาเข้มงวดกับตัวเองว่าเราต้องฟังหัวใจของเรานะมันศีลคือการฟังหัวใจของตัวเองแล้วดึงตะกอนในน้ำแล้วก็เอาความใสออกมาคุยกันไหมออกมาหาทางออกร่วมกันไหมเพราะโลกต้องเปลี่ยนแปลงขอยืนยันว่ามันคือสิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วและก็ทรงพลังมากในยุคนี้นะคะคุณยายขอยืนยันว่ายุคนี้แหละจะเป็นยุคที่เราจะเห็นเลยว่าการกลับมาเพื่อที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมเราเป็นมนุษย์ที่แท้หรือเราเป็นแค่เหยื่อเราคือเหยื่อของอารมณ์เราจะเอาอารมณ์และความรู้สึกไปเปลี่ยนแปลงโลกจริงหรอก็คนโบราณคนรุ่นเก่าก็ทำอย่างนี้มาเขาก็เจ๊งกันมาแล้วไม่ใช่หรอคนรุ่นเก่าก็เอาอารมณ์และความรู้สึกออกมาจัดการกันเนี่ยใช่เปล่าแล้วเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วเรากำลังทำสิ่งนี้ไม่ได้ต่างจากคนรุ่นเก่าเลยอ้าวแล้วเราตรงไหนอะเรามี power ตรงไหนอะลูกอย่างนี้ค่ะเห็นด้วยครับต้องให้เขาเห็นด้วยเองใช่ครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีปัญญาครับเชิญเลยครับมันก็เหมือนกับเพื่อนของผมคนหนึ่งอันนี้จะไม่ต้องเรียนก่อนว่าไม่ได้เหมารวมนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความที่เวลาเราเล่น IG ครับมันก็จะมีการลง IG Story ใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยก็ชอบดูความเป็นไปของเพื่อนนะฮะว่าเพื่อนทำอะไรกันอยู่บ้างก็ติดตามกันบนโซเชียลซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็โพสต์ด่ารัฐบาลค่อนข้างบ่อยว่าจัดการบริหารโควิดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยฮะแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยใน IG Story ที่เขาลงเนี่ยก็เป็นภาพของเป็นวิดีโอของเขาที่ถ่ายในคอนโดของเขานะฮะก็คือไปทำการปาร์ตี้ดื่มกินกับเพื่อนๆโดยไม่ได้ใส่หน้ากากผมก็ทักไปบอกเขาว่าการปาร์ตี้กันแบบนี้กินเหล้ากันแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเสี่ยงโควิดนะอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยมันล็อกดาวน์มานานแล้วมันเบื่อมันแบบจะเบื่อจนจะบ้าตายอยู่แล้วขอสักหน่อยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเข้มงวดกับคนอื่นเข้มงวดว่ารัฐบาลบริหารจัดการได้ไม่ดีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆนะฮะแต่ว่าแต่ก็ยังผ่อนปลนกับตัวเองที่จะปล่อย
ให้เพื่อนเข้ามาในห้องแล้วก็ถอดหน้ากากดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยฮะก็กลับผ่อนปรนครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความยับยั้งชั่งใจเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะยายว่าความยับยั้งชั่งใจเนี่ยถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีวินัยอ่ะวินัยคืออะไรวินัยไม่ใช่เป็นข้อบังคับใช่ไหมวินัยก็คือความเคยชินที่ดีงามจนมันเป็นอุปนิสัยตามส่งวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความเป็นอิสระวินัยเป็นเรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นว่าเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้แล้วกับการล็อกดาวน์และเราอยากจะสนองตัณหาของเราโดยการทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกที่มันรู้สึกอึดอัดเหลือเกินคุณแม่ว่าอันเนี้ยอันตรายของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจและเราเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อของอารมณ์อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเพราะเราไม่เคยเห็นความเข้มแข็งที่เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้มันจะไม่เป็นศรัทธาต่อตัวเองมันจะเป็นแค่เพียงความเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่เป็นศรัทธาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้คนรุ่นใหม่ต้องไปลองหาสูตรของตัวเองที่จะสร้างวินัยที่ทำให้เราเห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์จ้ะครับผมก็ถ้างั้นถามบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับในบทบาทที่หลวงสูงช่วยเรื่องของไทยไฟท์โควิดเนาะวัตถุประสงค์คืออะไรครับแล้วเราทำไปถึงไหนแล้วบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อคนจะได้รู้ว่าพอจะช่วยสนับสนุนยังไงได้บ้างนะครับยายอยากฟังครับก็โครงการชื่อว่าโครงการเซฟไทยไฟท์โควิดนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเกิดจากเยาวชนเครือข่ายซีดไทยแลนด์นะครับซีดไทยแลนด์เนี่ยเป็นเครือข่ายของเยาวชนที่เรามีการจัดเข้าค่ายขึ้นมาแล้วก็รวมเป็นเครือข่ายกันซึ่งคนที่เป็นร่มเครือข่ายนี้เนี่ยฮะเราก็อยู่ในร่มของคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูลคณะกรรมาธิการวิสามัญเทิดทูลและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาก็ซีดไทยแลนด์เนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวของเด็กๆที่เราใช้คำว่าเป็นผู้นำเยาวชนซึ่งก็เป็นผู้นำในองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานักศึกษาประจำจังหวัดหรือว่าสโมสรนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็จะถูกชวนให้มาเข้าร่วมกับซีดโปรเจกต์นะครับซึ่งเราก็รวมเครือข่ายกันได้ประมาณ 2-300 คนนะฮะทั่วประเทศตอนนี้ซึ่งพวกเราเนี่ยก็มีไอเดียมากมายนะครับมีไอเดียในการทำจิตอาสาต่างๆซึ่งไอเดียต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้เนื่องจากเราเป็นเยาวชนแล้วความสามารถประสบการณ์แล้วก็เครดิตทางสังคมเนี่ยยังมีไม่มากพอที่จะไปประสานขอความช่วยเหลือจากนายทุนหรือว่าผู้ที่สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะก็จะมีทั้งมูลนิธินักศึกษาสถาบันระบบก้าวเพื่อสังคมมีทางกลุ่มเครือบริษัท RBS Group นะครับแล้วก็วุฒิสภาเองก็เข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้ขออนุญาตสักครู่ครับได้ครับถ้างั้นเราจะเห็นมีรีเควสต์มานะครับว่าเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับน้องสวงพอดีเมื่อสักครู่พอดีอยู่ที่โรงแรมครับก็โครงการเนี่ยครับก็จะทำในนามของผู้ใหญ่ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็สิ่งที่เราทำเนี่ยครับก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสีเขียวแล้วก็ต้องทำโฮมไอโซเลชันนะครับสิ่งที่เราทำก็คือไปแจกกล่องยังชีพให้พวกเขาครับซึ่งการที่
ถามว่าเราเข้าถึงเขาได้ยังไงก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก1668ด้วยครับกับบริษัทที่ชื่อว่า Nice Call ที่เขาเป็นบริษัท call center ที่เป็น call center อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะไปเอา call center ของเขาเนี่ยไปช่วยเหลือ1668ครับซึ่ง1668เนี่ยก็ส่งเคสผู้ป่วยสีเขียวมาให้เราแล้วเราก็จะมีทีม call center ทีมแอดมินหลังบ้านนะครับในการเข้าไปตรวจเช็คเข้าไปดูว่าที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ช่วยเขาลงทะเบียนพอลงทะเบียนเข้ามาเสร็จปุ๊บรายชื่อก็จะขึ้นอยู่ในหลังบ้านในฐานข้อมูลของโครงการนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยว่าชาวบ้านที่อยู่ในรูทในเขตนี้มีกี่คนในเขตนั้นมีกี่คนแล้วเราก็มาจัดรูทกันเราก็จะมีทีมหน้าบ้านซึ่งผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นทีมหน้าบ้านในการส่งของต่างๆไปให้ผู้ป่วยนะครับถึงหน้าบ้านเลยภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ทำการลงทะเบียนครับนี่ก็คือภาพรวมของโครงการครับครับคุณยายถามหน่อยคุณยายถามนิดนึงค่ะว่าจ๊ะเวลาที่เราไปเห็นคนป่วยนะเราไปเห็นคนป่วยเราไปเห็นความยากลำบากเหมือนหลานออกไปเนี่ยออกไปเห็นโลกตามความเป็นจริงอ่ะหลานรู้สึกยังไงหลานรู้สึกยังไงและหลานจัดการความรู้สึกนั้นยังไงจ๊ะลูกอย่างแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่าความเครียดหลายๆอย่างเนี่ยที่อยู่มันอยู่ในสังคมช่วงนี้ผมก็ด้วยความที่เราเป็นสื่อเราเป็นสำนักข่าวนะครับเราก็ต้องเสพข่าวเสพเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยหน้าที่เนี่ยทำให้เสพไปเสพมาบางทีความเครียดมันก็เข้ามาอยู่ในสมองนะฮะเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะทีนี้เนี่ยฮะผมก็เลยมานั่งคิดว่าตอนนี้สังคมมันเครียดมากแต่ว่าเราเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เครียดแต่ว่าตูดก็ยังนั่งอยู่บนโซฟาก็ยังสบายอยู่คือก็ไม่ได้ไปลำบากอะไรนั้นเราก็ชนชั้นกลางคนหนึ่งนะฮะก็ได้รับความลำบากมาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นคนที่ลำบากกว่าเรารู้ว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าซึ่งพอได้มาลงพื้นที่ได้แจกของได้เห็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยฮะมันมีคือเราก็รู้สึกตามไปในทุกๆด้านนะนอกจากว่าเราจะเห็นสภาพการเป็นอยู่ของเขาในได้มองไปในดวงตาของเขาของคนที่ติดโควิดนะฮะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนติดโควิดไม่อยากเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยบางทีเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่ว่าพอมองเข้าไปในตาของเขาจริงๆแล้วเขาก็คือมนุษย์เหมือนกับเราแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะฮะเขาไม่กล้าแม้กระทั่งจะให้เราเนี่ยเอาของไปให้เขาที่หน้าบ้านต้องให้เราอ้อมไปหลังบ้านเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราเอาไปให้เขาที่หน้าบ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้ว่าเขาติดโควิดแล้วก็ไม่ยอมมาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอคติจากคนที่มองว่าคนผู้ป่วยติดโควิดเนี่ยไม่น่าอยู่ใกล้นะอย่าไปเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพอได้มองในดวงตาเขาแล้วเขาก็คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าน้อยคนมากที่จะสามารถลงไปช่วยเหลือเขาอย่างใกล้ชิดได้ฮะเพราะว่าด้วยมาตรการควบคุมโรคด้วยเนี่ยฮะมันก็จำเป็นที่จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเช่นกันทั้งนี้เนี่ยครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางฮะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเกลียดมอเตอร์ไซค์เพราะว่าผมขับรถบ่อยใช่ไหมฮะแล้วเคยโดนมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนกระจกข้างหลุดไปอันนึงฮะแล้วก็คือเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะรำคาญเวลามีมอเตอร์ไซค์มาซอกแซกตอนที่เราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเพราะเราก็กลัวแล้วประกอบกับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เคยโดนมอเตอร์ไซค์ชนกับรถนะฮะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหมดไปจากประเทศไทยแต่ว่าพอได้เข้าไปในซอกซอยของชุมชนต่างๆเนี่ยฮะตามเคหะตาม
ซอยลึกๆอะไรต่างๆเลยผมเข้าใจเลยครับว่าโอ้โหเราไม่น่าขับรถเข้ามาเลยอ่ะแบบซอยมันแบบเล็กมากแล้วผมเข้าใจขึ้นมาทันทีเลยว่าหลายๆคนเนี่ยฮะเขาใช้รถไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ใช่แค่เงินไม่ถึงนะครับแต่ว่าในซอยพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้จอดรถเลยก็เข้าใจขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าเข้าไปในซอยนั้นผมแค่เข้าไปเนี่ยเข้าใช้เวลาเป็น10 นาทีโอ้โหแล้วตอนออกเนี่ยฮะมันไม่มีที่กลับรถถอยออกมาโอ้โหก็คนขับเก่งก็โชคดีไปถ้าคนขับไม่เก่งนี่ก็น่าจะชนครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมรู้ซึ้งเลยครับว่าบางคนเขาไม่มีทางเลือกจริงๆในเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะก็ว่าจะเขียนเล่าเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็จะมาเล่าที่นี่ก่อนละกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ได้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นคืออาจจะเคยเห็นในบทความของผมนะฮะผมเขียนเอาไว้ว่ามันมีเด็กชายกับเด็กหญิงที่มาลงทะเบียนนะเขาติดโควิดซึ่งพอไปถึงปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นคนออกมารับของแทนซึ่งเราเอากล่องไปให้คุณพ่อเขารับใช่ไหมคุณพ่อเขาบอกว่าลูกชายผมติดโควิดลูกสาวก็ติดโควิดตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งไปตรวจมาสรุปผมติดโควิดจากลูกแล้วตอนนี้เมียกำลังรอตรวจโควิดอยู่ก็รอดูว่าผลจะเป็นบวกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็กลัวว่าถ้าเมียเนี่ยติดโควิดแล้วเนี่ยจะมีใครดูแลลูกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ติดโควิดซึ่งผมก็แบบคือเขาก็เดินออกมาด้วยเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าแตะหรือว่าไม่มีรองเท้าอะไรสวมอะไรมาแบบเท้าเปล่าซึ่งผมก็แบบก็รู้สภาพเศรษฐกิจของทางบ้านนั้นแล้วก็คือก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ก็พูดยากครับอธิบายยากมากเลยแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่เนี่ยฮะบางคนเนี่ยผมไปเจอชุมชนหนึ่งชื่อว่าชุมชนพระยาราชมนตรีซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถามทางเยอะมากกว่าจะเจอที่ตรงนั้นนะฮะกว่าจะนำของไปให้เขาได้เนี่ยซึ่งก็เกิดจากที่ว่าเขาลงทะเบียนมาแค่ว่าเขาอยู่เขตบางบอนแล้วก็บ้านเลขที่22 222ทับ24ซึ่งไม่ได้บอกเลยว่าถนนไหนซอยอะไรก็โทรคุยกับเขาเขาก็ไม่ใช่คนไทยเขาก็เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านทำให้สื่อสารลำบากบอกทางกันมั่วแล้วก็ผมก็ขอแอดไลน์เขาเพื่อที่จะให้เขาส่งโลเคชันมาก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถโลเคชันมาได้ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยฮะแต่บางทีเนี่ยพอได้เห็นจริงๆแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็รู้สึกอย่างอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คือถ้าที่ฟังดูเหมือนกับทำให้เราเห็นชีวิตที่แท้จริงเนาะแล้วก็ลดอคติลงไปในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนรู้กับมันจากสถานการณ์ที่โควิดที่ให้เราต้องไปอยู่ด่านหน้าจริงๆก็ต้องขอขอบคุณน้องสวงจริงๆที่กับเพื่อนๆนะครับที่ช่วยเท่าที่ทำได้เลยนะครับอยากที่จะถามน้องสวงนิดนึงนะครับว่าอยากให้คุยกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่นิดนึงดีกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังอยู่ตลอดเลยเนาะอาจจะอยากจะให้ช่วยแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าวิธีการเลี้ยงดูเราคิดว่าต้องบอกว่าน้องสวงเองเนี่ยพอคุยเนี่ยต้องรู้สึกได้เลยว่าเป็นคนซึ่งมี thinking ที่ไม่ธรรมดาเลยเนาะมีมุมมองชีวิตที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งคำถามเก่งแน่นอนเลยกับตัวเองวิธีการเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรให้เราดูครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเนื่องจากว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ทำงานสื่อมวลชนมาก่อนผมก็เป็นเหมือนตอนนี้ก็เหมือนเดินตามรอยเขานะครับมาทำสื่อออนไลน์ไม่ได้ทำหนังสือพิมพ์เป็นกับเขาครับก็ทั้งสองเนี่ยก็เป็นคนที่ผมก็ยอมรับว่า
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแล้วก็สังคมเองก็ยอมรับท่านทั้งสองอยู่แล้วว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถซึ่งเรื่องวิธีการเลี้ยงเนี่ยฮะผมก็มองว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงผมมาแล้วก็ผมก็คิดว่าเป็นการเลี้ยงที่ดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะก็คิดว่าเป็นเรื่องของการลงมือทำมากกว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจากพูดแล้วเนี่ยเขาต้องทำด้วยการที่ผมสามารถทำจิตอาสาได้ทุกๆปีแบบเนี้ยฮะหรือว่าการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยฮะคือมาจากคุณพ่อคุณแม่เต็มๆเลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วคือผมไม่ได้อวยแบบว่าเขาเป็นคนดีน่ายกย่องอะไรเงี้ยนะแต่ที่ผมจะสื่อถึงก็คือเขาพูดอยู่เสมอว่าป่านนี้ถ้าเขาทำธุรกิจเนี่ยเขารวยไปแล้วแต่เขาแค่ไม่เลือกที่จะทำเขาอยากทำหนังสืออย่างแม่ผมเนี่ยฮะก็ทำเรื่องของการเลี้ยงลูกการก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเยาวชนเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเยาวชนนะฮะซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ผมเกิดมาแล้วเขาก็อ่านหนังสือเลี้ยงลูกเยอะแล้วก็เกิดความสนใจแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าเป็นมาสายแบบเด็กและเยาวชนกับแม่และการเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยก็จะเขียนเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่จะแม่กับลูกในช่วงวัยรุ่นจะปรับตัวยังไงเมื่อลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าการทำยังไงให้ลูกเนี่ย อยู่ห่างจากหน้าจอบ้างต้องทำยังไงเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่ผมเนี่ยใช้ผมเป็น study case ก็คือทดลองจากผมแล้วก็เอาไปเขียนเอาไปเล่าเอาไปทำงานวิจัยต่ออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คือนอกจากจะเลี้ยงผมให้ดีแล้วเนี่ยยังเอาวิธีการเลี้ยงผมให้ดีเนี่ยไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังต่อเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ทำในขณะที่คุณพ่อเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพูดอะไรมากครับเขาก็อยู่ในแวดวงการเมืองมาตลอด10ปี10กว่าปีด้วยซ้ำครับซึ่งก็จะทำงานในด้านกฎหมายนะฮะแล้วก็ต่อสู้ทั้งการปฏิรูปตำรวจหรือว่ากฎหมายขายฝากนะฮะที่ก็คือการทำเพื่อสังคมแล้วก็งานที่ทำเนี่ยครับก็เป็นงานที่คือก็ได้เงินเดือนแหละแต่ว่ามันเป็นผลงานที่ทำออกมาเนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วผมเนี่ยก็ยึดแนวทางนี้มาโดยตลอดกับทางที่บ้านเลยก็คือก็จะมีการพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับชีวิตอนาคตเนี่ยฮะเขาก็ไม่ได้จำกัดไม่ได้ชี้นิ้วสั่งว่าเฮ้ยเองจะต้องไปทำจิตอาสาเองจะต้องเข้าวัดทำบุญเองจะต้องเรียนที่นี่เท่านั้นที่นั่นแต่ว่าคือด้วยการที่เขาลงมือทำแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีก็ทำให้ผมก็แค่ทำตามเขาซึ่งเมื่อต้นแบบเป็นต้นแบบที่ดีผมก็คิดว่าถ้าผมยึดตามต้นแบบแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ดีเหมือนกันครับในอนาคตก็จะค่อนข้างมั่นใจในตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีเลี้ยงของคุณพ่อคุณแม่ครับน่ารักไปครับคุณยายจ๋าคุณยายว่าการมีต้นน้ำที่ดีสำคัญมากอยากให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยหาต้นน้ำที่เป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าชีวิตมันเลือกได้และถ้าเผื่อเราเลือกเป็นเราจะเลือกแล้วรอดได้การที่เรารอดได้เพราะเราเลือกเป็นเนี่ยมันก็ต้องมีเนี่ยแหละการเลี้ยงดูเป็นดังกัลยาณมิตรด้วยนะคุณยายก็ฟังแล้วก็เอ็นดูนะแล้วก็อยากสนับสนุนเกื้อกูลเพราะว่าเวลาเราฟังคนที่เขายอมรับตัวเองว่าเขาเป็นประโยชน์ได้เขารู้สึกสลดใจเมื่อเขาเห็น
ใครสักคนหนึ่งที่มันเข้าถึงยากอ่ะมันเหมือนอย่างเรามองว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงออกจากสิ่งที่มันสะดวกมากเลยแต่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมเหมือนเราวิ่งเข้าไปหาความสะดวกนะแต่พระเจ้ากลับทิ้งความสะดวกแล้วกลับไปหาสิ่งที่มันคือแรงบันดาลใจของการที่จะทิ้งความสะดวกอย่างหนึ่งคือไปเห็นความไม่สะดวกคือการออกเสด็จออกไปแล้วมองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนที่กำลังทุกข์นะเห็นขอทานเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดปัญญาในการที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าเรารักตัวเองได้เท่านี้กับเรายอมทิ้งอะไรบางอย่างที่ตัวเองกำลังได้อยู่เนี่ยออกไปเพื่อให้ได้มากกว่าที่เคยให้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการมีวิธีการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าการปฏิบัติคือการละวางไอ้สิ่งที่เราเคยชินอะแต่เราต้องเห็นมันก่อนเราถึงจะเกิดความหดหู่ใจเราเรียกว่าสลดสังเวชใช่ไหมไม่ใช่เห็นแล้วโกรธนะไม่ใช่เห็นแล้วโกรธแต่เป็นการเห็นแล้วมันเกิดความหดหู่สลดสังเวชแล้วมันก็กลับมาคิดใหม่มาตกตะกอนใหม่กับชีวิตซึ่งหลานเนี่ยเขากำลังมันเหมือนกำลังสะท้อนสิ่งที่เขากำลังเป็นในวิธีการร่นเขาแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะสอนการปฏิบัติภาวนาแบบมีมรรคภาวนากับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ต้องมาดีไซน์ร่วมกันแบบนี้แหละมันต้องเห็นการดีไซน์ร่วมมันไม่ใช่เห็นทำตามกันไปแต่ว่ามันไม่รู้เลยจนในที่สุดเนี่ยคุณแม่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคุณแม่รู้สึกว่าท่านยิ่งใหญ่นะเราไม่ได้เอาเรื่องศาสดาอะไรมาเปรียบเทียบนะก็คือหนึ่งรักครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวแต่ไม่รักครอบครัวแค่เพียงรักลูกตัวเองรักเมียตัวเองแต่ถ้าจะรักลูกตัวเองก็ต้องรักลูกคนอื่นด้วย เราจะเห็นเลยว่าการที่พระราหุลเนี่ยเข้ามาทูลถามว่ามีอะไรที่เป็นมรดกให้พระราหุลน่ะซึ่ง7ขวบเนี่ยเมื่อเห็นพ่อครั้งแรกที่เดินเข้าไปในกรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งเราก็รู้เลยว่าคือความรักของพระพุทธเจ้าที่หลายคนฝรั่งจะบอกว่าเฮ้ยทิ้งเมียมาแล้วมาทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนในครอบครัวเลยเห็นแก่ตัวมากเลยเนี่ยเราตอบไม่จบหรอกถ้าเราจะตอบมันก็จะทะเลาะกันแต่ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นเลยว่าการที่พระองค์ตอบพระราหุลว่ามันมีอริยทรัพย์ที่มากกว่าทรัพย์โดยทั่วไปทำให้พระราหุลเนี่ยได้เห็นถึงการมีต้นแบบอย่างพ่อแล้วก็เดินออกมาและในที่สุดเราก็เห็นเลยว่าความรักของเจ้าชายสิทธัตถะกับความรักของพระพุทธเจ้าต่างกันความรักในเจ้าชายสิทธัตถะยังมีแค่เมียฉันลูกฉันแต่ความรักของพระเจ้าเนี่ยคือโลกนี้มันไม่มีฉันมันก็ไม่มีของฉันเมื่อมันไม่มีฉันไม่มีของฉันมันจึงรักได้มากด้วยความเป็นฉันคนรุ่นใหม่คงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ในวันหนึ่งคุณยายก็มีหวังนะมีความหวังว่าหลานๆก็จะได้เติบโตในสังคมยุคหลานเองนี่แหละที่มันมีโลกนี้ที่มันไม่ต้องแค่เพียงฉันและของฉันแต่มันมีความเสียสละที่จะเข้าใจว่าการลดความเป็นฉันได้มากเท่าไหร่คือเข้มงวดกับตัวเองได้มากเท่าไหร่เราจะมีโลกที่เป็นของเราหรือโลกเราไปคิดดูโลกที่เป็นของเราคนรุ่นเรากับโลกเราต่างกันเลยโลกเรากับโลกของเราต่างกันยังไงลูกต้องทำการบ้านตลอดชีวิตเลยล่ะลูกครับแต่วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องสวนเนอะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความหวังนะครับคุณยายได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแล้วก็กล้าตั้งคำถามแล้วก็เดินตามในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับแล้วก็คลับเฮาส์เราก็มาถึงช่วงท้ายๆละแต่ก็ยังอยากให้น้องสวมได้มีโอกาสได้ตั้งคำถามคุณยายเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรที่คาใจหรือใช้โอกาสที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับเชิญเลยครับคำถาม
ผมขอเวลาคิดสักครู่ได้ไหมได้เลยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับสวงเองแล้วก็ทางด้านเพื่อนๆนะครับนี่ไปบีบทั้งหลานหรือเปล่าพ่อเองไม่หรอกครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีของของเขาอยู่ละแล้วเขาก็แค่พยายามเรียบเรียงออกมาเฉยๆนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ครับเรื่องเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะคือเรื่องของการสวดมนต์ครับคือผมเนี่ยจริงๆแล้วสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่ในโรงเรียนเนี่ยฮะก็จะสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นแล้วช่วงหลังจากจบจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้สวดมนต์ต่อเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องของการทำสมาธิด้วยนะฮะการทำสมาธิในโรงเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้เรามองว่าการทำสมาธิเนี่ยมันแย่เนื่องจากว่าพอเราทำผิดเนี่ยครูก็จะให้เราทำโทษเราด้วยการไปนั่งสมาธินั่งสมาธิซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเป็นการลงโทษมันก็คือภาพจำช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยฮะเวลาที่ผมคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะใช้สมาธิเข้ามาช่วยบ้างการทำสมาธิซึ่งผมไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยฮะผมไม่ได้ยึดติดที่ตรงนั้นแต่ผมไปคือไม่ว่าจะอยู่ในสรีระไหนเนี่ยก็สามารถทำสมาธิได้ก็จะมีบ้างในช่วงที่แบบจิตใจคิดฟุ้งซ่านก็จะตั้งเวลาไว้สัก3นาที5นาทีเพื่อที่จะให้สงบสติแล้วก็กลับมาทำงานต่อให้ได้เนี่ยก็จะมีบ้างในการเรื่องของการทำสมาธิแต่ว่าเรื่องสวดมนต์เนี่ยผมยังไม่ได้กลับมาสวดมนต์เหมือนสมัยตอนที่อยู่โรงเรียนประจำนะครับซึ่งช่วงหลังๆมานี้ผมก็จริงๆมีบทสวดมนต์ที่ท่านสมเด็จพงษ์ชัยเนี่ยครับได้เคยให้เอาไว้ให้ติดกระเป๋าตังค์เอาไว้เวลาก่อนจะทำอะไรเนี่ยฮะสวดมนต์บ้างสวดมนต์คาถานี้แล้วจะทำให้เหมือนกับว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งอย่างก่อนที่ผมจะขึ้นมาพูดบนคลับเฮาส์เนี่ยผมก็ได้สวดตามอันนั้นไปเพราะว่าจะได้ผ่านไปด้วยดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจครับว่ามันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าในเรื่องของการสวดมนต์นะฮะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็พยายามจะทำแต่เรายังไม่รู้ซึ้งแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นนะก็อยากจะเรียนถามคุณยายจ๋าเรื่องของการสวดมนต์กันครับเด็กวชิราวุฒิเนาะยายก็ไม่คิดว่าวชิราวุฒิเราจะเอาเรื่องการทำสมาธิมาลงโทษเด็กนะไม่คิดคำนะนึกถึงคุณเสถียรเลยว่าคุณเสถียรถูกลงโทษหรือเปล่าคืออย่างนี้ลูกเราสวดมนต์เพื่ออะไรลูกเราสวดมนต์เพื่ออะไรเราตั้งคำถามค่ะถ้าเราสวดมนต์แค่เพียงความเชื่อกับเราสวดมนต์เพื่อปัญญาต่างกันนะต่างกันนะคะวิธีเดียวกันแต่ต่างกันการสวดมนต์เนี่ยมันต้องเพื่อปัญญามันต้องเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงสมมติถ้าเราสวดมนต์แปลใช่ไหมคะเราจะเข้าใจว่าการมองเห็นการที่จะเอาบทสวดมนต์นั้นเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติต่อเนี่ยมันจะทำให้เรามากกว่าการซาบซึ้งเราไม่ใช่สวดมนต์แค่เพราะเราไม่ใช่สวดมนต์เพราะว่าเราต้องสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่เรารู้ว่าการที่เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ระลึกถึงเหมือนเอาบทไหนดีล่ะลูกอ่ะเอาบทแผ่เมตตาก็ได้อ่ะเอาบทแผ่เมตตามันก็ฟังง่ายๆนะคะคือเราให้เพื่อจะเอาหรือเราให้เพราะเรารู้ว่าการให้มันคือการสละออกไปเนี่ยมันต่างกันแล้วลูกให้เพื่อจะเอาอ่ะเราให้ความเมตตาออกไปเพื่อเราจะได้ความรักกับเราให้เพื่อที่จะสละความตนี
เราให้ออกไปเพื่อสละเราจากค่าคือมันสละความเห็นแก่ตัวเราออกมากวีก็ว่าที่จะลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยโควิดเนี่ยเพื่อเราต้องการเอาชื่อเสียงหรือเราต้องการความเชี่ยวชาญในชีวิตของเราที่เราออกไปรักคนที่เป็นลูกประทังได้มากขึ้นไม่ใช่แค่นั่งและบริกรรมแล้วก็แผ่เมตตาออกไปเท่านั้นแต่เราออกไปเห็นของจริงเราเสียสละเวลาและความสุขของเราจริงๆเราจะแค่ความสะดวกสบายของเราแล้วออกไปมองเห็นมันจริงๆอันนี้ค่ะสวดมนต์ก็ไม่ต่างกันลูกซึ่งการทำจิตที่เป็นสมาธิการสวดมนต์เนี่ยนะลูกมันเป็นทั้งปัญญาศีลและสมาธิคือการสวดมนต์เนี่ยเป็นมรรคภาวนาเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมเป็นหนึ่งในการพ้นทุกข์เป็นหนึ่งในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาในขณะที่สวดมนต์คือมันไม่ใช่แค่ความสงบแต่มันนำเอาความหมายในสิ่งนั้นมาใช้จริงสองมันเป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะมันทำให้จิตเราแน่วแน่แน่วแน่สมาธิคือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการดำริชอบเพราะนั้นการสวดมนต์จึงเป็นสมาธิและการสวดมนต์ก็เป็นศีลถ้าในขณะที่สวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีความคิดร้ายมันไม่ได้พยาบาทมันไม่ได้เบียดเบียนมันไม่ได้สวดมนต์ไปขอโทษนะไปแช่งชักหักกระดูกใครมันจึงไม่มีพยาบาทไม่ได้สวดไปงกไปนะเดี๋ยวต้องไปถามท่านสมเด็จธงชัยว่าให้คาถาที่จะทำงานให้สำเร็จเนี่ยเป็นระดับความเชื่อหรือเป็นระดับของการพัฒนาไปสู่ความศรัทธาที่จะเตรียมความพร้อมให้มันมีความพร้อมอย่างที่สุดจะไม่พูดเลยว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้จะทำอย่างนี้รู้เลยว่าที่ทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้และมันจะลงรายละเอียดว่าเราต้องทำอย่างไรสวดมนต์ต้องทำอย่างไรมันถึงจะเป็นปัญญาศีลสมาธิและการสวดมนต์เป็นหนึ่งในการที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมมันจะทำให้เราเนี่ยออกจากความงมงายการสวดมนต์ไม่ใช่ศีลพตปรามาสยึดติดอยู่กับการสวดไปกี่จบแต่ก็ไม่รู้เลยว่าสวดอะไรนับจำนวนจบแต่ไม่เข้าใจว่าสวดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรซึ่งอันเนี้ยคุณยายอยากจะให้ทดลองเอาบทสวดมนต์ที่มีความแปลที่มันโดนใจเราสักบทหนึ่งลองไปดูหนังสือของสวนโมก็ได้ดูครับแล้วลองสวดดูบทหนึ่งหรือเราเอาบทแผ่เมตตามาลองทำจริงๆหรือเราจะเอาบทกวดน้ำก็ได้บทที่เราทำแล้วเราอุทิศออกไปอะลูกบทใดก็ได้ที่มันโดนคนรุ่นเราอ่ะหรือจะเอาเรื่องของพ่อชมเจตหรืออะไรก็ได้ที่ลูกสนใจนะแล้วคุณยายก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีมรรคภาวนาโดยมีการใช้สิ่งที่เขาสนใจอันนี้ดีมากนะพ่อเอคำถามเนี่ยคือเขาสนใจอะไรเอาสิ่งนั้นน่ะมาเป็นมรรคภาวนาอย่าให้ทำตามแค่เพียงจารีตประเพณีบวชหรือยังคะลูกลูกบวชหรือยังร้านบวชหรือยังคะบวชเนรนะบวชที่ไหนลูกบวชที่วัดบวรครับอ๋อวัดบวรก็เป็นฉายาว่าปวระเทโวครับแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าคือท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยฮะเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ผมเป็นแปลว่าปวาระเนี่ยคือประวรใช่ไหมฮะคือเหมือนกับว่ามหาใช่ไหมฮะกับคำว่าเทโวเนี่ยเทโวก็คือชื่อของผมชื่อว่าสวงสวงแปลว่าสวรรค์หรือว่าเทวดานะฮะเทโวก็เลยจะสอดคล้องกับชื่อของผมเลยก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นสวงสวรรค์ที่แบบชั้นเหนือกว่านั้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือข้อที่ผมพอทราบอยู่ครับครับที่จริงสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็ตั้งพระมากนะคะก็ลองไปดูว่าเราได้บูดิสเนมแล้วอ่ะเราได้เนมของการเข้าไปถึงความเป็นพุทธะได้ก็ลองเลือกเอาจากเนี่ยอะไรที่ใกล้ๆตัวเนี่ยลูกแล้วก็ลองทำดูว่าสวดบทไหนเช่นตอนนี้ของพวกเราก็อธิษฐานพรรษาเราก็ตั้งใจที่จะละอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็เราไปคลี่เรื่องที่มันจะบอกเราว่าเอ้ยเราเป็นอยู่หรือเปล่าเช่นอุปกิเลส16
เราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับบทสวดอุปกิเลส16แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราละอุปกิเลสตัวไหนได้บ้างในแต่ละวันเมื่อเราละอุปกิเลสได้มันจึงมีที่ว่างสำหรับการทำกุศลได้มากขึ้นพอเรามีที่ว่างสำหรับการทำกุศลได้มากขึ้นเราก็เติมน้ำดีลงไปดึงตะกอนในแก้วน้ำออกพอเราดึงตะกอนในแก้วน้ำแล้วเติมน้ำดีลงไปไอ้ที่ขุ่นเนี่ยมันถูกดึงออกมันจึงมีน้ำใสได้มากขึ้นลองไปดูว่าอุปกิเลส16อาจจะช่วยอะไรให้สวงเห็นถึงความการสวดที่มันรู้ว่าอ๋อนิสัยคนมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนเราทำเรื่องบวรใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่แบบนั้นนะอ๋อบ้านวัดโรงเรียนมันคือเรื่องมันเป็นไม่มีรั้วมันไม่มีรั้วมันคือ here and now มันคือปัจจุบันขณะนั้นเราจะเห็นว่าหรือเราจะสวดเรื่องการละนิวรณ์นิวรณ์มันก็เหมือนขี้ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์จมขี้แบบมีแบบกามคุณเยอะมีพยาบาทมีถีนมิทธะมีความลังเลสงสัยผัดวันประกันพรุ่งขี้เกียจแล้วเราก็มีอุทธัจจกุกกุจจะคือมันมีขี้ที่มันทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านขี้ฟุ้งแล้วเราก็สุดท้ายคือขี้สงสัยทำแล้วจะได้อะไรสวดบทไอ้ขี้นี่ก็ได้ก็คือนิวรณ์มันจะได้ละคือต้องสวดในบทที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้ก็คือการสวดเพื่อปัญญาปัญญาคือการจัดการและเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องสวดตามประเพณีแต่สวดเพื่อละอุปนิสัยตามส่งบางอย่างและเพิ่มข้อดีและลูกก็จะรู้ว่าทำไมเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือทำไมเวลาที่เรากำลังจะต้องเจอการจากแพทย์มันอาจจะมีเสียงสวดมนต์ของเราที่ดังขึ้นเพื่อจะให้เรามีเครื่องอยู่และทำให้เราเผชิญกับความจริงนั้นอย่างคนที่ยอมรับมันตามที่มันเป็นเราจะไม่ฟูมฟายกับการจากแพทย์เราจะกลายเป็นคนที่มีหลักยึดแล้วมันจะเห็นเลยว่าเรามีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงปัญหามีไว้เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเป็นคนยุคเก่ายุคใหม่ปัญหามีไว้เพื่อให้เราเข้าไปจัดการหรือว่ามีกระบวนการของการใช้ชีวิตที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแล้วโวยวายกับปัญหาแต่เห็นปัญหาเพื่อปัญญาอันนี้ลูกต้องไปสร้างศรัทธากับตัวลูกเองจ้ะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้กลับมาคุยกันในเรื่องของหัวข้อจริงๆครับคุณยายเรื่องของคุยกันเรื่องธรรมดาใหม่หรือว่า New Normal นั่นเองนะครับก็ดีใจที่ได้ยินทั้งสองมุมมองนะครับทั้งจากคุณยายจ๋าแล้วก็จากน้องสวงนะครับคนรุ่นใหม่เท่าที่ได้ยินก็คือเรื่องของน้ำจะให้มันใสได้เราก็เอาตะกอนออกแล้วก็เติมน้ำดีเข้าไปแต่ละคนอยู่ในสังคมแล้วก็มีบทบาทในการที่ช่วยคัดกรองตะกอนออกมาเนอะแล้วก็เติมสิ่งดีๆเข้าไปนะครับจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีใจที่ได้ยินเด็กรุ่นใหม่ตั้งคำถามว่าการถือศีลที่มันไม่พลุงพลังอะเนาะถือแล้วมันรู้สึกสบายตัวแล้วก็ไม่เป็นการตำหนิคนอื่นเนี่ยมันเป็นการถือยังไงนะครับแล้วก็การสวดมนต์แทนที่จะสวดกันตามๆกันไปแต่สวดให้มันได้สาระจากการสวดมนต์จริงๆครับอย่างที่คุณยายจ๋าช่วยเล่าให้เราฟังเนาะเลือกอะไรมาก็ได้ใช่ไหมครับคุณยายตามที่เรารู้สึกสนใจแล้วคิดว่าตั้งปณิธานเอาไว้จะเป็นพรรษานี้ก็ได้หรือว่าจะช่วงไหนของเรานะครับเพื่อขยี้แล้วก็เข้าใจมันจริงๆนะครับอันนั้นหรือเปล่าที่เรามองว่าคือ new normal ที่เราควรจะตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆที่เราทำตามๆกันมาใช่ไหมครับคุณยายสอนเราตลอดเวลาว่าให้ยอมรับนะแต่ไม่ยอมจำนนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลับเฮาส์ของเราก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับน้องสวงที่ตั้งคำถามให้พวกเราได้คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกี่รุ่นก็แล้วแต่เป็นคำถามที่ดีนะครับแทนที่จะทำตามๆกันไปโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็ความสามารถในการตั้งคำถามเหล่านี้นะครับแล้วก็การที่จะเข้าใจคำตอบซึ่งเป็นตัวของเราเองนั่นหรือเปล่าเป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องมีใน New Normal นะครับคุณยายจ๋าครับก่อนจากกันครับคุณยายจ๋าช่วยฝากอะไรให้กับทางด้านผู้ฟังทางด้าน Clubhouse แล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTubeนิดหนึ่งครับคุณยายเกรงใจคุณยายมากเลยแต่แบบแบ็คกราวด์คุณยายเนี่ยดูสวยงามมากนะครับคนเปิดไฟนี่เปิดเก่งมากนะครับแต่ว่าจริงๆจริงๆน้องชายผมก็อยู่บนแพเนลนะฮะอ๋อเหรอครับส่วนคุณแม่เอามาได้ครับพูดแม่น้องเอาเลยครับยกมือมาเลยเป็นคนครับ
นะครับชื่ออะไรนะศิลป์นะครับเชิญศิลป์นะครับน้องศิลป์เผื่อจะมีคำถามเจอแล้วครับน้องศิลป์ครับเดี๋ยวจะอินไวท์ให้มาเป็นสปีกเกอร์ครับ except สวัสดีครับน้องศิลป์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีลูกธรรมะสวัสดีครับอยากจะยายอยากเห็นหน้าศิลป์น่ะไม่เห็นใช่ไหมไม่สามารถเห็นเอาเป็นมุมข้างไปก่อนละกันครับอาจารย์ได้ครับเป็นไงครับฟังพี่ชายพูดคุยแล้วมีคำถามอะไรอยากจะเสริมไหมครับอาจจะมีเวลาอีกสักนิดนึงก่อนที่จะให้คุณยายจ๋าช่วยพักผ่อนนิดนึงครับน้องศิลป์เชิญเลยครับครับผมจริงๆก็วันนี้ก็ได้อะไรๆไปคิดเพิ่มเติมต่อในการใช้ชีวิตให้ทั้งแล้วก็ได้ข้อคิดได้ข้อที่จะนำไปคิดต่อจากคุณยายจ๋าเยอะเลยครับวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับครับน่ารักมากเลยพี่ชายยังนึกถึงน้องเนอะไหนๆพี่ขึ้นมาปรับเฮ้าส์ไว้ชวนน้องมาด้วยคู่นี้นี่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดีจริงๆนะครับแล้วก็พี่น้องเขาตามที่ไปแอบดูตาม Facebook นี่ก็น่ารักนะฮะรักกันดีนะครับอืมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆก็ศิลป์ก็เป็นหนึ่งคนที่มาร่วมงานจิตอาสาตลอดครับเคยไปเดินแพทย์อาสากับอสวด้วยกันแล้วก็มาตอนนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเยาวชนเซฟเหมือนกันแล้วก็ได้มาช่วยงานในเซฟไทยไฟโควิดด้วยครับครับผมคุณยายเห็นหน้าละคุณยายแพทย์ดูเห็นหน้าหลานก็จริงๆนะฝากความรักไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยายอยากบอกรักหลานบอกรักดังๆทั้งสวงและศิลป์เลยเรารอคอยนะลูกคนรุ่นใหม่ที่จะเปิดใจกว้างๆและเปิดเหมือนเปิดอกคุยกันสนทนากันสำหรับคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยมีโอกาสเดินทางในโลกนี้มีเพื่อนหลายคนที่ทำงานเยาวชนนะคะเจนกูเดอร์เนี่ยคุยกับคุณยายเรื่อง Root and Shoot เราทำงานกับเยาวชนในโลกนี้เนี่ยมามากกว่า20ปีเราเห็นว่ามันมีรากของเยาวชนที่มาจากความตั้งใจของการที่จะมีจิตอาสาที่ออกจะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คุณยายยอมรับและเคารพความต้องการของเด็กของหนุ่มสาวที่ต้องการจะเห็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พอเห็นคำว่า seize เห็นนึกถึง root and shoot นะคะเพื่อนของยายหลายคนเนี่ยที่ทำงานกับเยาวชนในคือยายเป็น co-chair ของ Global Peace Initiative of Women งานที่คุณยายเสนอไว้กับ UN ก็คือเราต้องเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวออกเราการประชุมของเราตั้งแต่ปี1999เนาะปี2000เนี่ยเรามองเห็นเยาวชนของเราตอนนี้เติบโตไปเป็นพ่อแม่แล้วไปเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่มีสำนึกในการที่จะน้ำที่ดียายจึงมั่นใจที่จะบอกรักหลานบอกรักดังๆเลยลูกว่าเราจะคนรุ่นไหนจะเป็นนิวเป็นโออะไรก็แต่ความรักไม่มีเงื่อนไขความรักไม่ได้มีรุ่นความรักไม่ได้มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยความรักคือความรักลูกและความรักที่เราไม่เผลอเพลินอยู่กับราคะมันจะเป็นความรักที่จะไม่นำไปสู่ความหลงและมันเป็นความรักที่มันจะไปได้ไกลอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้คนคนนั้นอาจไม่ได้เห็นด้วยกับเราแม้แต่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้น่ารักแต่มันจะไม่เกลียดอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตในการเกลียดใครมันจะทำให้เราไม่มีที่ว่างพอเอาตะกอนแห่งความเกลียดออกเอาอคติออกแล้วมันจะได้มีความใสของความรักที่มันไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอย่าลืมวันนี้สวงพูดเองว่าเข้มงวดกับตัวเองและผ่อนปลนกับคนอื่นเราจะไม่กล้าเราจะเห็นเลยว่าความรักที่เราเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยมันจะให้อภัยคนอื่นได้มันจะยอมรับในจุดอ่อนของกันและกันได้มันจะเล่นความเพียรในการเอาจุดแข็งของกันและกันออกมาจับมือกันได้ยายอยากเห็นคนรุ่นหลานอยู่ต่อไปที่จะทำใ
มันมีอีกเจเนเรชันหนึ่งที่หลานจะส่งไม้ต่อรุ่นยายเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันก็ต้องรู้จักเจียมตัวเนาะมันจะยึดบังเหียนอยู่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่คุณยายจัดการประชุมที่เจนีวานะคนจะเข้าประชุมได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นต้องเอาลูกหลานหรือเยาวชนในประเทศของตัวเองมาประชุมกับเราแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเกิดบอนมันเกิดที่มันเกิดการคือรายวันๆน่ะแล้วมันเกิดความรุนแรงมันเกิดความรุนแรงในเรื่องนี้ที่เราจะออกไปจัดการคนอื่นแล้วเราได้คุยกับคนหนุ่มสาวที่เป็นตัวแทนของนายวันวันที่เพิ่งกำลังเกิดขึ้นกับคำถามที่เราเป็นแม่เราเป็นยายเราเป็นคนที่เราจะต้องเอาเด็กมาเนี่ยเราจะตอบอย่างไม่มีคำตอบเราจะไม่ตอบอย่างมีคำตอบแต่เราจะตอบว่าถ้าคนรุ่นเรามันเป็นอย่างนี้คนรุ่นเธอจะเป็นยังไงเพราะมันมีคนที่ถูกปฏิเสธนะมันมีคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่ไม่สามารถเอาธงชาติของตัวเองเข้ามาได้และเขาต้องถูกเชิญออกเพราะมันเป็นการเมืองของโลกและเด็กคนนั้นตอบคุณยายว่าเขาพูดกับเพื่อนเขาว่าอย่าห่วงเขาเขาจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมนั้นอย่าห่วงเขาเรายังจำได้เลยว่าเราต้องมาจัดปาร์ตี้ให้หลานเราในอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนเราที่นั่นนะและปรากฏว่าเขาหันกลับไปพูดกับคนของเขากันเองคือรุ่นเขากันเองว่าเราจำไว้ว่าในรุ่นเราจะไม่ทำอย่างนี้ในรุ่นเราจะไม่เชิญใครออกไปในรุ่นเราจะไม่มีความเกลียดชังฉะนั้นท่านหนูเป็นคนหนุ่มสาวสวงศีลใช่ไหมลูกศีลใช่ครับนะลูกไม่ชอบอะไรในคนรุ่นพวกเราคนแก่อย่างเราลูกอย่าทำนะลูกไม่ชอบการคอร์รัปชันลูกอย่าคอร์รัปชันนะลูกไม่ชอบการเอาพรรคเอาพวกลูกอย่าทำนะลูกต้องเอาความเกลียดชังออกไปให้ได้และต้องยอมรับในจุดอ่อนของกันและกันจนในที่สุดเรามีความเข้มแข็งพอที่เราจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ในรุ่นเรานะลูกอันนี้คือคุณยายขอบคุณหลานที่มาเปิดตัวให้คุณยายเห็นว่าสิ่งที่คุณยายทำอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วมันเห็นว่ามันมีคนรุ่นเธอกำลังทำอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณยายรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยคุณยายไม่รู้สึกผิดเลยที่คุณยายออกมาเห็นหน้าเห็นตาหลานทุกทียายจะออกขับเฮาส์โดยนั่งชิลมากไม่ต้องออกมาแบบอย่างนี้เลยแต่วันนี้เราคิดถูกมากลูกเราคิดถูกจริงๆที่เราได้ทำอะไรอย่างถูกต้องโดยธรรมแล้วเราต้องลงมือทำเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โลกคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงขอบคุณหลานขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่และขอบคุณหลายคนที่กำลังอยู่ในคลับเฮาส์ของเรานะคะเดี๋ยวเราหวังว่าพ่อเอจะไปตัดต่อแล้วทำสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปเผยแพร่ให้มากขึ้นแล้วก็แตะมือกันนะลูกแตะมือกันเราจะทำงานด้วยกันนะพี่รักครับผมน่ารักมากเลยนะครับครับผมเชิญเลยครับทั้งสองก็กราบขอบพระคุณนะฮะคุณยายจ๋าแล้วก็คุณพ่อเอครับก็กราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาพูดบนคลับในวันนี้เช่นกันนะครับก่อนที่จะลาไปผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการนิดนึงนะฮะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยได้เลยเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องการทีมอาสาเพิ่มเนื่องจากว่าเรากำลังขยายสเกลของโครงการไปเพื่อที่จะช่วยเหลือคนให้ได้มากขึ้นนะฮะซึ่งก็ใครที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับก็เรามีการรับอาสานะครับของไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าบ้านทีม call centerว่าทีมประชาสัมพันธ์นะสามารถใครคิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยเลยนะก็ทีมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำข้อมูลหรือว่าการมาช่วยถ่ายรูปถ่ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะการทำ call center เนี่ยก็อาจจะหน้าที่ก็คือรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แล้วก็แยกอาการเรื่องผู้ป่วยสีเขียวกับสีเหลืองนะฮะตอนแรกเราทำเรื่องผู้ป่วยสีเขียวอย่างเดียวตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยสีเหลืองด้วยนะฮะครับแล้วก็ทีมส่งมอบครับทีมส่งมอบเนี่ยก็จะ
ส่งมอบกล่องเซฟไทยนะฮะไปยังบ้านของผู้ที่ป่วยติดโควิดนะฮะโดยทางเราเนี่ยก็จะมีชุด PPE ให้มีถุงมือให้มีปืนฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ให้นะครับแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจมาก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อบุญกันนะฮะใช่ครับทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมในยามวิกฤตตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเรื่องของลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับในสื่อที่เรามีนะครับทั้งสวงเผื่อที่จะมีหลายๆคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสวงนะครับได้เห็นว่าเรื่องของสังคมไทยมีความหวังนะครับเมื่อได้เห็นแนวคิดดีๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวแต่ก็ลงมือทำด้วยครับคุณยายจ๋าวันนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรครับลูกศิษย์บอกว่าคุณยายจ๋าต้องพักแล้วนะครับนะครับน้องๆครับทั้งน้องสงน้องศิษย์เรากราบลาคุณยายจ๋าด้วยกันนะครับยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีลูกธรรมะสวัสดีจ้าพระธรรมคุ้มครองลูกจ้าครับขอบคุณทุกท่าน